สวัสดีครับผมช่างพันวันนี้มีสินค้าใหม่ที่เป็นแบรนด์คนไทยเป็นปั๊มน้ำยี่ห้อไทยสินสมาร์ทออโตเมติกปั๊ม SAP Series เป็นปั๊มน้ำออโตเมติกที่สามารถตอบโจทย์แรงดันน้ำภายในบ้านให้กับท่านได้ไปติดตามชมกันเลยครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในตัวปั๊มกันนะครับมีหน้าแปนทางน้ำเข้าออกเป็นทองเหลืองมีเช็ควาล์วภายในตัวปั๊มหน้าแปนเป็นทองเหลืองใบพัดน้ำเป็นทองเหลืองและมีคีบระบายความร้อนของมอเตอร์มีใบพัดระบายความร้อนและมีอุปกรณ์การตรวจจับการไหลของน้ำมีอุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ออโต้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กล่องควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์และถังแรงดันขนาดใหญ่เราไปติดตามชมวิธีการติดตั้งกันเลยครับครับเรามาดูวิธีการติดตั้งและการใช้งานกันนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งทางน้ำเข้านะครับอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องจะมีบอกคำว่า in นะครับถ้าเป็นปั๊มน้ำที่อยู่เสมอกับตัวปั๊มไม่จำเป็นต้องใส่เช็ควาล์วนะครับเพราะว่าในตัวปั๊มมีเช็ควาล์วอยู่แล้วถ้าเป็นกรณีปั๊มน้ำและหรือบ่อน้ำที่อยู่ด้านล่างตัวปั๊มนะครับสมควรที่ใส่พุทวาล์วนะครับเพื่อที่จะรักษาน้ำภายในท่อน้ำนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเราใส่วันวาล์วด้านข้างของตัวเครื่องนะครับทางน้ำเข้าและน้ำออกเพื่อที่จะช่วยตรวจจับปัญหาการรั่วปัญหาปั๊มน้ำผิดปกติซึ่งเราสามารถมีวันวาล์วเพื่อช่วยในการตรวจจับได้นะครับเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับผมวิธีการใช้งานตอนแรกนะครับต่อวันวาล์ว2ข้างแล้วก็เปิดจุกน้ำเติมน้ำให้เต็มตัวปั๊มนะครับซึ่งปั๊มน้ำตัวนี้สามารถล่อน้ำได้ตนเองเราเติมน้ำให้เต็มตัวปั๊มเสร็จแล้วก็ปิดเปิดปั๊มน้ำปั๊มน้ำตัวนี้เป็นปั๊มน้ำออโตเมติกถ้าเราเปิดก๊อกน้ำปั๊มน้ำก็จะทำงานด้วยตนเองถ้าเราปิดก๊อกน้ำปั๊มน้ำก็จะหยุดการทำงานดูกันเลยครับครับข้อดีของปั๊มน้ำไทยสินสมาร์ทออโตเมติกปั๊มเป็นปั๊มน้ำอัจฉริยะที่สามารถล่อน้ำด้วยตนเองมีอุปกรณ์การตรวจจับการไหลของน้ำมีตัวปรับแรงดันตัวควบคุมแรงดันและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆช่วยลดปัญหาปั๊มน้ำกระตุกเพราะเรามีเซ็นเซอร์แรงดันคงที่มีชุดตรวจวัดอุณหภูมิป้องกันมอเตอร์ไหม้สะดวกต่อการบำรุงดูแลรักษาด้วยถังแรงดันพิเศษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากทางเรานะครับ